ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยนะคะค่อนข้างทรงตัวเป็นไซด์เวย์นะคะแต่ก็มีความเสี่ยงในทางลงมากกว่าที่จะขึ้นนะคะการขึ้นเนี่ยเรามองว่าถ้าหากว่าขึ้นไปยังไม่ใช่จุดที่น่าเข้าตามนะคะประกอบบนค่อนข้างจำกัดนะคะเนื่องจากเครื่องมือ modified stochastic เนี่ยส่งสัญญาณขายออกมาเมื่อวานนี้นะคะก็เลยยังมีความเสี่ยงทางลงตลอดเวลานะคะแต่เนื่องจากว่าความแข็งแรงของดัชนีที่ยังปิดเหนือเส้น EMA 5วันได้เนี่ยนะคะทำให้การเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยยังสามารถทำได้อยู่โดยการที่ลงมารอที่แนวรับระหว่างวันนะคะแนวรับเราก็จะมองเป็น EMA 5แล้วก็10วันนะคะอยู่ที่1613กับ1600จุดตามลำดับนะคะต่ำกว่านี้เนี่ยคิดว่าควรจะต้องรอสัญญาณซื้อรอบใหม่อีกทีนะคะแนวต้านนะคะก็จะปรับลดลงมาเป็น1623กับ1630จุดซ็อกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัวสุภาลัยนะคะจะเห็นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือ modified stochastic นะคะกลับมาให้สัญญาณซื้อได้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะก็คิดว่าอย่างน้อยน่าจะรีบาวนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยทรงตัวมาได้พักใหญ่แล้วนะคะสุภาลัยจะมีแนวรับอยู่ที่20บาท20สตางค์นะคะแนวต้านแรก21.20นะคะถัดไป21.70แล้วก็คัทลอสที่19บาท90ถัดมาเป็นตัว TUF นะคะตัวนี้เนี่ยก็น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะคะที่ช่วงประมาณเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าราคาเนี่ยกลับมาปิดเหนือ EMA 25วันได้เป็นครั้งแรกแล้วนะคะขณะที่เครื่องมือระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนี่ยกลับมาส่งสัญญาณซื้อได้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการฟื้นตัวสำหรับ TUF นะคะแนวรับจะอยู่ที่58บาท75สตางค์นะคะต้าน61กับ63แล้วก็คัทลอสที่58บาทตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว E-Star นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสามารถฟอร์มตัวเป็นกรอบอัพเทรนได้แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มเดินหน้าขึ้นมาจากกรอบล่างของเทรนไลน์นะคะวอลุ่ม 2-3 วันที่ผ่านมาก็มากขึ้นต่อเนื่องนะคะก็เครื่องมือทยอยกันฟื้นตัวนะคะแนวรับจะอยู่ที่1บาท14สตางค์นะคะต้าน1บาท25ถึง1บาท27แล้วก็คัทลอ